ประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ของเวียดนามเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยอยากจะให้คนที่เขาดูแลโซเชียลเนี่ยตอบโต้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google หรือว่า Facebook นะคะก็เรียกร้องไปยัง CEO ว่าอยากจะให้ต่อต้านกฎหมายของเวียดนามฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้คือปีหน้านะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องไปต่อต้านกฎหมายความมั่นคงเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูเรื่องของเวียดนามกันก่อนถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่ทำให้สหรัฐต้องออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นไปในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งผ่านรัฐสภาไปแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้คือ1มกราคมปี2562ปีหน้านะคะซึ่งประเด็นนี้เองทางด้านของหลายๆฝ่ายก็มีความกังวลนะคะว่าจะเป็นการให้อำนาจแก่รัฐบาลเวียดนามมากขึ้นในการไปปราบปรามฝ่ายตรงข้ามนะคะซึ่งก็เลยทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐ17คนด้วยกันค่ะส่งจดหมายไปถึงสื่อมวลชนเรียกร้องต่อบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Facebook และ Google นะคะให้ขัดขืนหรือว่าต่อต้านกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของเวียดนามซึ่งกฎหมายฉบับนี้อย่างที่บอกไปคือได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้คือปีหน้ากำหนดให้ Facebook และ Google ตลอดจนบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆทั่วโลกเลยนะคะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในเวียดนามและเปิดสำนักงานในประเทศด้วยก็เลยทำให้สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้ทั้ง2สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook และ Google ส่งเสริมการเชื่อมต่อและการเปิดกว้างขณะที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกก็แสดงความไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของเวียดนามที่ให้เก็บข้อมูลผู้ใช้ท้องถิ่นในเวียดนามนอกจากนั้นบริษัทเทคโนโลยีก็แสดงความวิตกว่ารัฐบาลของเวียดนามสามารถเข้าถึงศูนย์หรือสำนักงานข้อมูลท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นมีอำนาจในการไปยึดดูข้อมูลของลูกค้าไปจนถึงการจับกุมฝ่ายตรงข้ามได้ค่ะส่วนนายเจฟเพนซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของเอเชียอินเทอร์เน็ตคอลิชันซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะคะว่ากฎหมายดังกล่าวของเวียดนามได้สร้างความไม่แน่นอนอย่างมากให้แก่ชื่อเสียงของเวียดนามในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของการลงทุนที่สำคัญค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังคงไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือว่าการออกมาแถลงใดๆจากทางการของเวียดนามซึ่งก็มีรายงานว่ากระทรวงต่างประเทศของเวียดนามเองก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการรายงานข่าวด้วยนะคะกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะคะไปดูประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสำหรับการที่ตำรวจยิงคนผิวสีเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้วันนี้ได้เห็นภาพของผู้ชุมนุมหลายร้อยคนไปเดินขบวนตามถนนหลายสายค่ะประท้วงเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเสียชีวิตในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้ชุมนุมก็ถือป้ายที่มีข้อความว่าชีวิตของคนผิวสีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและต้องการให้ลงโทษตำรวจที่ยิงชายผิวสีเสียชีวิตขณะเดียวกันผู้ประท้วงก็ยังเรียกร้องต่อตำรวจให้หยุดใช้ความรุนแรงค่ะหลังจากที่นายแฮร์ริสออกุสตัสซึ่งถูกตำรวจชิคาโกยิงเสียชีวิตระหว่างตำรวจพยายามเข้าจับกุมผู้ตายซึ่งเหตุการณ์นี้นำไปสู่การประท้วงไปทั่วทั้งเมืองชิคาโกนะคะผู้ชุมนุมคนหนึ่งบอกว่าทางการปล่อยให้ตำรวจก่ออาชญากรรมและไม่มีการลงโทษเพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องออกมาประท้วงเพราะว่าก็ยอมรับไม่ได้ขณะที่ตำรวจเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามถนนหลายสายในเมืองชิคาโกค่ะก่อนหน้านี้นายเฟร็ดวอลเลอร์หัวหน้าตำรวจสายตรวจของเมืองชิคาโกบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาเห็นวัตถุบางอย่างอยู่ในกางเกงของผู้ตายและเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้าไปใกล้นายออกุสตัสนะคะเขาก็มีท่าทีที่ขัดขืนแล้วก็จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แถลงการของตำรวจชิคาโกระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับชายที่มีอาวุธปืนก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจยิงแล้วก็ยังพบปืน1กระบอกกับซองกระสุนของผู้ตายในที่เกิดเหตุด้วยค่ะตัวออกมาได้สมาชิก4คนของวงพุซซี่ไรออตสร้างความวุ่นวายในช่วงต้นครึ่งหลังของการแข่งขันฟุตบอลที่สนามลุสนิกีต่อหน้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วก็ผู้คนทั่วทั้งโลกเลยนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุ4คนเป็นผู้หญิง3ค่ะก็คือเวโรนิก้านิกาชิน่าโอกาคูราชโยวาแล้วก็โอกาพักกุโซวาส่วนอีก1คนเป็นผู้ชายคือปีออเตอร์เวซีลอฟนะคะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาวงพุซซี่ไรออตก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากว่า
พวกเขาบอกนะคะว่าต้องการประท้วงประธานาธิบดีปูตินที่ใช้อำนาจจับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวตลอดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่โอ้โหทั่วโลกเนี่ยเขากำลังดูการแข่งบอลกันอยู่พอดีเลยนะคะจังหวะเหมาะด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะคุณชิดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและไปปิดท้ายกันที่สรุปข่าวกีฬารอบวันกันต่อเลยค่ะสมาชิก4คนของพุซซี่รีออดกลุ่มหัวรุนแรงของรัสเซียที่ปลอมตัวเป็นตำรวจสวมเครื่องแบบวิ่งลงมาในสนามฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนทำให้เกมต้องหยุดไปเกือบครึ่งนาทีถูกตัดสินจำคุก15วันฐานก่อกวนพวกเขาได้รับข้อหาฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ชมในการแข่งขันกีฬาและใส่ชุดตำรวจแบบผิดกฎหมายและยังถูกแบนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นเวลา3ปีกลุ่มนี้เคยทำการประท้วงในลักษณะนี้มาแล้วต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำให้สมาชิกในกลุ่ม3คนถูกจำคุกเมื่อปี2012ข้อหาเปิดเพลงแนวพังเกี่ยวกับแอนตี้ปูตินที่วิหารในเมืองมอสโก